ดีค่ะแก้แพทมาแล้วค่ะชมผ้าไหมสุเรียนย้อมสีธรรมชาติ6ตะกอ6ลายเป็นย้อมสีธรรมชาติที่จะเหมือนกัน6ผืนหมายถึงว่าใช้การย้อมสีธรรมชาติจาก1คลั่งซึ่งเป็นสัตว์ซึ่งคลั่งจะได้สีแดงแต่ต้องการให้สีอ่อนลงจากนั้นก็ต้องย้อมนะคะหลายครั้งไม่ต่ำกว่า 3-4 ครั้งในการมัดย้อมผ้าไหมมัดมี1ผืนนะคะสำหรับผืนแรกจะเป็นลายดอกมะเขือทอยกดอกลายลูกแก้วทั้ง6ผืนนี้จะเป็นลายทอยกดอก6ตะกอลายลูกแก้วทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ผืนนี้ก็จะมีเชิงล่างเป็นอะไรนะไม่แน่ใจค่ะเดี๋ยวพูดไม่ถูกแล้วกันเนาะแต่ดูแล้วผืนนี้ปกตินะคะอย่างที่ท่านทราบว่าผ้าไหมสุรินย้อมสีธรรมชาติอยู่ตกประมาณสัก 3,700 ช่วงนี้โควิดระบาดหนักพอสมควรเลยนะคะดั้มราคามาสุดๆเลยเหลือทุกผืน1ถึง6เบอร์เลยนะคะ 3,350 บาทส่งถึงบ้านท่านเบอร์2นี้เป็นลายแมงมุมค่ะทอยกดอกลายลูกแก้วเห็นไหมคะใบชายาถ้าเป็นออกเขียวหรือว่าสมู่แดงแล้วก็เปลือกประดู่สำหรับสีน้ำตาลนะคะมีตัวเอสตะขอลายโบราณแล้วก็ต้นสนรูปหัวใจสำหรับผืนที่2นี้สวยดีเหมือนกันค่ะเห็นไหมคะการมัดมีเก่งแล้วก็ย้อมธรรมชาติก็ได้เก่งเห็นไหมคะสวยมากๆเลยนี่ให้ชมแบบใกล้สุดแล้วก็สีจริงมากที่สุดเพราะว่าให้ชมแบบนี้ท่านจะได้ชมสีจริงเป็นการช้อปปิ้งออนไลน์ที่ท่านไม่ต้องมาสุรินทร์แต่ว่าไกด์แพทclose ใกล้เคียงที่สุดเผื่อว่าท่านจะได้ชมว่านี่คือลายผ้าไหมที่ทอยกดอกเป็นลายลูกแก้วและทอได้สวยมากๆมัดมีได้สวยและผืนที่3นี่ขอตั้งชื่อเป็นลายสร้างสรรค์เพราะว่า1ผืนคนทอคนมัดมีเนี่ยเก่งมากๆเลยค่ะสามารถมัดมีใน1ผืนนี้ได้หลายลายนะคะเพราะนั้นก็ชมกันเลยนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าทั้ง6ผืนนี้ใช้การย้อมโดยจากคลั่งนะคะใบชายาแล้วก็เปลือกประดู่แล้วก็หมักโคลนสีจึงจะออกเป็นแบบสีแบบอ่อนๆแบบนี้นะคะเพราะบางท่านชอบผ้าไหมที่ย้อมสีธรรมชาติมีบางท่านบอกว่าสวมใส่ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติอะไรนะปกป้องนะคะสารแอนตี้ออกซิแดนต์ทันสมัยอันนี้ถือว่ามีความรู้นะคะลายสร้างสรรค์นี้ก็ถือว่าผืนนี้ก็สวยเป็นปากกาดร็อปถ้าจำไม่ผิดนะเพราะว่าบางทีดอกไม้เวลาไปสร้างลงในผืนผ้าของการทอเนี่ยมันจะดูยากนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นสนหัวใจสำหรับผืนที่3นี้สวยไปอีกแบบเลยนะคะเนี่ยค่ะเส้นไหมของสุรินทร์แจ่มอยู่แล้วคนมัดมีก็เก่งคนทอก็เก่งคนซื้อก็สุดยอดเหมือนกันค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาชมลายของเบอร์3กันเลยค่ะเห็นไหมคะผสมกันระหว่างหลายลายเลยค่ะเป็นลายกาชาดแล้วก็ปากกาดร็อปแล้วก็เรามาชมผืนที่4จะเป็นลายสร้างสรรค์อีกแบบหนึ่งเพราะว่าไกด์แพทไม่รู้จะตั้งว่าอะไรเนื่องจากว่าแต่ละลายของผืนผ้าของผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติเนี่ยการสรรสร้างของผู้มัดหมี่เนี่ยแล้วแต่เขาจะจินตนาการนะคะบางทีก็เอาความเป็นธรรมชาติที่เห็นอยู่รอบๆตัวมามัดหมี่แล้วก็มาต่อยอดเป็นผ้าไหม1ผืนขนาด 1x2 เมตรก็เลยใช้คำว่าลายสร้างสรรค์ดีกว่าถ้าชอบถูกใจนั่นล่ะค่ะคุณจะเป็นเจ้าของในผืนนั้นเพราะว่าบางทีผ้าไหมบางคนชอบแบบนี้บางคนชอบแบบนี้เพราะฉะนั้นให้ชมกันเพลินๆสำหรับในช่วงของภาวะเครียดแบบนี้ไม่ซื้อไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าไกด์แพทเน้นช่วงนี้คือต้องการให้ท่านได้ชมเพลินๆสบายตาไม่เครียดแต่ถ้าสนใจก็ทักมาได้เลยค่ะวันนี้พิเศษด้วยนะใครซื้อวันนี้ส่งฟรีเลยค่ะลดไปอีก50บาทด้วยอ่ะเห็นไหมคะผืนที่4นี้สวยไหมเห็นไหมคะการย้อมคลั่งเนี่ยก็ไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าคลั่งนี่เป็นสัตว์นำมาตำคลั่งจะนิยมอยู่กับต้นก้ามปูนะคะนำมาตำแล้วก็ไปละลายในน้ำมันก็จะได้สีแดงแต่ว่าต้องการให้อ่อนลงนั้นก็ย้อมหลายๆครั้งนะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่ย้อมสีธรรมชาตินี้ก็ต้องถือว่านิยมจะย้อมสีธรรมชาติในช่วงของหน้าร้อนนะคะจะได้ตากเส้นไหมมัดหมี่เนี่ยได้แห้งง่ายเพราะฉะนั้นช่วงนี้อันนี้ผืนนี้ทอไว้สักช่วงก่อนที่จะเป็นหน้าฝนแล้วเพราะฉะนั้นทุกท่านสามารถครอบครองได้ค่ะไกด์แพทช้อปปิ้งออนไลน์ถึงบ้านท่านเบอร์ที่5ก็เป็นลายสร้างสรรค์เพราะว่าแต่ละผืนไม่เหมือนกันค่ะจึงอยากให้ท่านได้ชมกันเพลินๆไม่เหมือนกันเลยแต่ละผืนนะคะเดี๋ยวจะให้ชมระหว่าง5 6 6 5 4 3 2 1แล้วจะรู้เลยว่ามันไม่เหมือนกันจริงๆนะคะเนื่องจากว่าแพทไม่รู้จะถ่ายทำยังไงให้รู้ว่าใน6ผืนนี้
สวยทุกผืนแต่ว่าแล้วแต่ท่านจะชอบผืนไหนนี่เป็นลายอะไรนะกาชาดนะคะแล้วก็ใช้ใบชายาหรือว่าสบู่แดงจะออกเป็นสีเขียวนะคะเพราะนั้นอย่างที่บอกค่ะทั้งหมดนี้ทุกผืนเป็นย้อมสีธรรมชาติไม่โกหกค่ะถ้าผืนไหนเป็นสีเคมีไกด์แพทย์จะบอกว่าเป็นสีเคมีถ้าเป็นสีธรรมชาติดูก็รู้ค่ะว่าสีจะเป็นอ่อนๆแบบนี้เพราะบางท่านอยากใส่ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติถ้าเกิดว่าท่านสนใจไกด์แพทย์เอาไปอาบน้ำยาแบบโบราณเนี่ยผ้าไหมก็จะนุ่มแล้วก็พร้อมใส่นุ่งสดได้เลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วผ้าไหมสุรินทร์นะคะอยากให้นุ่งสดก็คือสามารถเย็บริมเสร็จแล้วนุ่งสดจะทำให้สวมใส่แล้วไม่ร้อนนะคะแล้วเวลาที่อากาศหนาวก็จะทำให้อุ่นนี่คือเป็นลายสร้างสรรค์ตั้งให้อีกเบอร์6เพราะว่าเนื่องจากว่า1ผืนที่แพทย์โพสต์มา6เบอร์เนี่ยแต่ละลายเนี่ยจะแตกต่างกันนะคะแต่ว่าเชิงด้านล่างจะนิยมทอเป็นต้นสนหัวใจเนื่องจากว่าดูแล้วสวยดีแล้วก็ทั้ง6ผืนนี้เป็นลายลูกแก้วที่ทอ6ตะกอนได้สวยงามทุกผืนถ้าชอบความเป็นส่วนตัวนะคะผืนที่6ในไกด์แพทชอบมากเลยเพราะว่าดูหวานในสไตล์ของแบบไม่เล่นลายเยอะนะคะเพราะว่าจะเน้นทอยกดอกด้านบนนี้เห็นไหมคะจะมีลายสำหรับด้านบนนี้ไม่เยอะเน้นที่ให้เห็นว่าทอ6ตะกอลายลูกแก้วชัดเจนเลยค่ะสีจริงจะเป็นน้ำตาลออกโอรสนะคะแต่ว่าถ่ายทำแสงมันเยอะเลยถ่ายทำไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นให้ท่านเลือกว่าสนใจแบบไหนชมกันเพลินๆไม่ซื้อไม่เป็นไรเป็นกำลังใจด้วยการกดนิ้วโป้งด้านบนนะคะอย่า กดด้านล่างเพราะว่าเหมือนกับว่าอะไรให้กำลังใจคนถ่ายทำเนาะนะคะเพราะเดี๋ยวใกล้แพทจะให้ชมย้อนไปสำหรับเบอร์6เบอร์5เบอร์4เบอร์3เบอร์2เบอร์1ว่าท่านจะชอบแบบไหนให้เปรียบเทียบเลยว่าเบอร์6ไล่ลงไปกับเป็นเบอร์5แล้วอ่ะจะเป็นยังไงนะคะเพราะการทอลักษณะของลายใกล้เคียงกันแต่ละเจ้าแต่ละคนทอมัดมีก็มีจินตนาการไม่เหมือนกันเพราะนั้นผู้ซื้อก็เช่นเดียวกันค่ะแล้วแต่ความชอบแต่ว่าไกด์แพทเนี่ยชอบเบอร์6ค่ะสวยดีค่ะอ่ะเดี๋ยวมาชมทบทวนกันว่าไล่ไปเลยว่าเบอร์1ถึงเบอร์6เบอร์6ถึงเบอร์1เป็นยังไงนี่จะไล่ไปเบอร์1นะคะเห็นไหมคะผักกาดรอปก็คือดอกมะเขือนะคะดอกมะเขือสวยไหมคะทอยกดอกลายลูกแก้วแล้วมาชมเบอร์2จะเป็นลายแมงมุมค่ะทั้งหมดนี้ย้อมสีธรรมชาติเห็นไหมคะเปรียบเทียบกันแล้วโทนสีใกล้เคียงกันหมดเลยค่ะการมัดหมี่ก็ชั้นครูทั้งหมดเลยค่ะถือว่าเก่งค่ะและช่วงนี้โปรโมชั่นสุดๆเลยใครซื้อผ้าไหมตอนนี้ตกเป็นของผู้ซื้อเลยค่ะราคาเบาที่สุดเลยค่ะปกติทุกท่านทราบดีว่าจะอยู่ที่ 3,700 ขึ้นเนาะนี่ค่ะเบอร์3นี่ก็เป็นลายสร้างสรรค์ค่ะเห็นไหมคะหลายลายรวมกันนะคะทั้งกาชาทั้งเยอะเลยค่ะขอตั้งเป็นลายสร้างสรรค์นะคะแต่เบอร์3จนถึงเบอร์6ขอตั้งเป็นลายสร้างสรรค์แล้วแต่ทุกท่านจะชอบแบบไหนนะคะถ่ายทำแบบตั้งแต่ด้านบนจนถึงด้านล่างของแต่ละผืนนี่ค่ะเบอร์4สวยไหมคะเพราะฉะนั้นสีธรรมชาติจะมีความสวยงามตรงที่ว่าสีจะหวานๆนะคะแล้วก็ดูแล้วแบบเหมาะสำหรับทุกท่านที่ชอบแบบสีไม่เข้มมากนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปไล่ไปดูเบอร์5กันต่ออันนี้จะเข้มที่สุดสำหรับที่นำมาโพสเบอร์5นี้เข้มที่สุดแต่ว่าเป็นสีธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นแล้วแต่ความชอบการทอใกล้เคียงกันก็จะมีลายเป็นดอกไม้ปากกาดรอปแล้วก็จะมีกาชาดแล้วก็จะมีเชิงล่างเป็นต้นสนหัวใจใกล้เคียงกันทั้งหมดนี้ใช้สีธรรมชาติทั้งหมดจากเปลือกประดู่สีน้ำตาลนะคะคลั่งจะเป็นสีแดงแต่ว่าย้อมบ่อยๆ มัดย้อมนะคะธรรมชาติก็จะเป็นสีออกชมพูแล้วก็หมักโคลนด้วยนะคะผืนนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะทั้งหมดเป็นย้อมสีธรรมชาติให้ทุกท่านได้ชมกันเพลินๆเลยค่ะไม่ซื้อไม่เป็นไรไกด์แพทเพียงให้ทุกท่านมีความสุขกับการชื่นชมผ้าไหมสุรินทร์เพราะว่าคนสุรินทร์นำมาโพสต์เองและนำมาจากผ้าไหมที่เป็นแหล่งทอผ้าไหมหลากหลายอำเภอนำมาส่งกับร้านค้าที่ไกด์แพทนำมาโพสต์บอกได้เลยว่าเป็นผ้าไหมแท้ทอมือทุกผืนจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะเห็นไหมคะนี่คือเบอร์6เพราะฉะนั้นทวนกลับไปใหม่6 5 4 3 2 1
ชอบผืนไหนก็ทักแชทมาได้เลยนะคะแต่ว่าชมกันเพลินๆเพียงแค่กดถูกใจเป็นกำลังใจให้ไกด์แพทในการทำงานการตัดต่อการถ่ายทำไม่ง่ายกว่าจะได้สีแบบนี้นะคะเพราะว่าการถ่ายทำเจอแสงและเงาเยอะก็เลยต้องบอกทุกท่านว่าพยายามถ่ายทำเป็น2เมตรเนี่ยมันจะยากนี่ก็เลยเปรียบเทียบแบบนะคะเบอร์4เบอร์6เบอร์5เห็นไหมคะแล้วก็เห็นไหมจะเห็นความแตกต่างเบอร์4ค่ะเบอร์3ใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็เบอร์2แล้วมาชมเบอร์1สำหรับประกาศรับเพราะฉะนั้นสนใจนะคะทักไกด์แพทมาได้วันนี้ใครซื้อวันนี้ส่งฟรีเลยค่ะจากปกติ3เราขายกัน 3,750 เนาะแต่ตอนนี้ 3,350 บาทแต่ใครซื้อวันนี้ส่งฟรีเลยค่ะจะอาบน้ำยาแบบโบราณผ้าไหมจะพร้อมใส่เป็นนุ่งสดเย็บริมให้ส่งถึงบ้านท่านทั้งประเทศไทยยกเว้นพื้นที่ห่างไกลนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีติดต่อไกด์แพทมาได้เลยค่ะ 3,350 บาทแต่ว่าถ้าใครซื้อวันนี้นะคะลดไปเลยค่ะส่งฟรีทั้งประเทศไทยยกเว้นพื้นที่ห่างไกลคุยกันว่าท่านอยู่จังหวัดไหนค่ะติดต่อมาได้ค่ะ0812571709 0812571709ขอบคุณที่ติดตามแล้วชมและสวัสดีค่ะกดถูกใจให้ด้วยนะคะ